การทดลองเรื่องการรวมแรงในระนาบเดียวกัน3แรงอุปกรณ์การทดลองวงแหวน1อันเชือกยาว15เซนติเมตร3เส้นเครื่องชั่งสปริง3อันกระดาษ1แผ่นดินสอ1แท่งวิธีการทดลองผูกเชือก2เส้นเข้ากับวงแหวนแล้วนำปลายเชือกแต่ละด้านผูกกับของเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแล้วออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงในทิศทางต่างๆจนทำให้วงแหวนอยู่นิ่งบันทึกขนาดของแรงและแนวแรงบนกระดาษที่สอดอยู่ใต้วงแหวนผูกเชือกอีกหนึ่งเส้นเข้ากับวงแหวนในข้อ1แล้วนำปลายเชือกที่เหลือผูกกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงอันที่3แล้วดึงวงแหวนด้วยเครื่องชั่งสปริง3อันจนวงแหวนอยู่นิ่งบันทึกขนาดของแรงและแนวแรงบนกระดาษที่สอดอยู่ใต้วงแหวนเขียนเวกเตอร์ของแรง3แรงที่กระทำต่อวงแหวนบนกระดาษโดยให้ความยาวของเวกเตอร์เป็นสัดส่วนกับขนาดของแรงสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานวัดความยาวของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ลากผ่านจุดร่วมของหางเวกเตอร์ทั้งสองผลการทดลองเมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง2อันดึงวงแหวนให้อยู่นิ่งเมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง3อันสรุปผลการทดลองเมื่อมีแรง2แรงกระทำต่อวงแหวนแล้วทำให้วงแหวนอยู่นิ่งอ่านค่าแรงทั้ง2มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามแสดงว่าการที่วงแหวนอยู่นิ่งเป็นผลมาจากผลรวมของแรงที่กระทำต่อวงแหวนเป็น0จึงสรุปได้ว่าถ้ามีเวกเตอร์ของแรง2แรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามผลรวมของแรงจะต้องเป็น0ถ้ามีแรง3แรงกระทำต่อวงแหวนแล้วทำให้วงแหวนอยู่นิ่งแสดงว่าผลรวมของแรงทั้ง3ที่กระทำต่อวงแหวนเป็น0เช่นเดียวกันและเมื่อรวมแรง F2 และ F3 ก่อนโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพื่อหาผลรวมของแรงทั้ง2ดังภาพต่อไปนี้หลังจากนั้นนำเอาแรง R ไปรวมกับแรงที่เหลือหรือแรง F ดังรูปผลรวมของแรงผลลัพธ์ที่ได้จากแรง R ที่ได้ในตอนแรกมารวมกับแรงที่เหลือจะพบว่าความยาวของลูกศร R หรือขนาดของแรง R จะมีขนาดเท่ากับแรง F1 แต่มีทิศทางตรงกันข้ามผลรวมของแรงทั้ง2เป็น0เป็นผลทำให้วงแหวนหยุดนิ่งนั่นเอง